ถึงสันหลังแล้วปอดเลือดมาพวกนี้ได้โอ้โหพวกคุณมาซ้ำโดนดิโอโก้เลยครับประตูต่อศูนย์ของอุลิมาโอ้ชอบบอลขนาดโกจิ้นกับไปด้านแล้วมาหาดิโอโก้จนได้เลยครับโอ้โหไม่เหลือแล้วครับลูกนี้ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยครับดิโอโก้หลุยซานโต้ครับได้ฉลองเลยครับฝ่ายบุรีรัมย์ครับ25นาทีครับเกมนี้ปลดล็อกครับขึ้นนำราชนาวีได้ก่อนจากมาชนาย้อนมาปิดเส้นหลังเลยนะครับเขาไม่อยู่แล้วครับคราวนี้เนี่ยรับราชนาวีครับเจอบอลดาบสองนะครับเดี๋ยวโก้ครับประตูที่สี่เลยในโอกาสนี้นี่แหละครับต้องโชว์มาชนาเนี่ยแหละครับหักเข้ามาได้ครับแล้วโอซูกิครับยิงจังหวะแรกล็อกแคนนอนกลับมาเข้าทางปืนเลยครับผมไม่เหลือซากเลยครับ6ล้านนั่นเองครับเดี๋ยวโก้จบแบบไม่โกนฉลับเลยนะขวาแล้วเอา2รอแล้วโอ้โหเขาซี่อย่างนี้ก็เสียท่าเลยครับโอ้โหโอ้โหเชิญเขาซี่ตรงนี้ไม่เข้าพอเข้าขอโทษค่อยมาเข้าเนี่ยครับแล้วมาเข้าในจังหวะที่มาไปตัดทางวิ่งกันพอดีครับตรงนี้ครับต้องไปทำให้ดิโอโก้เขาเสียหลักพอดีนะครับไม่ฟาวจริงๆครับคือไม่ทันด้วยแล้วเข้าด้านหลังแล้วก็ไม่โดนบอลด้วยโคซูกิโดนกับทางนั่นครับคนก็ยิงลงทาง 2-0 ที่บุรีรัมย์และประตูตอกย้ำความมั่นใจนะครับที่ราชนาวีต้องเป็นฝ่ายตั้งรับครับยังได้ครึ่งทางของครึ่งหลังนะครับเสียจุดโทษนะครับโอ้ว่ายิงนะเฉียบขาดจริงๆครับสามเหลี่ยมมุมบนครับครับคือเจอกันตั้งแต่ก่อนนอกจากเหตุโทษอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไปยึดยั้งรอจนได้เงินมาทีมโก้ก็ต้องทำทางก็ได้นะครับเขาสีทิ้งจุดโทษได้เฉียบขาดนะครับตัวสุกี้ทำประตูในฟุตบอลด้วยมาแล้วที่จะเป็นมาแล้วมาหลายกรอบผมจะทอดขาดูเพราะว่ามาเชน่าดิวโก้ที่ให้กับสองคนดีมาชนะโยกด้วยในสายของเป็นตัวมาชนะให้มาที่เด็กโก้สามคนนี้คือต้องบอกว่าเขาทุกการนี้เรียนบอลรอเพื่อนนะครับกับมาเชน่าโอ้โหแล้วจะเห็นจนชินตาครับและอาจจะได้ดูรูปแบบนี้ในฤดูกาลนี้ยาวๆก็ได้นะครับการกระชากริมเส้นครับของมาเชน่าครับแล้วก็ตบให้ดิโอโก้ครับแท็บอินง่ายๆครับจอร์ซิเลียนคอนเน็กชันครับแล้วก็เป็นประตูที่5แล้วนะครับของดิโอโก้ลุยซานโต้ครับในโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ดูนะครับมีพื้นที่ขนาดนี้ครับมาชนะแล้วโคตรตัวนี่ไม่กลัวเลยครับค่อยๆโยกหนีดำรงนิ่มๆครับแล้วรอให้ดิโอโก้มาจุดนัดพบครับเหลือบอลเพื่อนก่อนจี้เข้าหาครับบอลนี้ติดเท้านะครับล็อกไปเส้นหลังแล้วก็หักมาแบบ